ครับมาแล้วครับอันนี้ครับลุงเขาขอคุยด้วยครับเรื่องคอมได้ได้เลยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับก็ตามที่ผมบอกครับในโทรศัพท์อ่ะที่คุยกันเลยอันนี้ขอถามได้ไหมครับลุงจะตีผมเรื่องอะไรครับไม่รู้ว่ามันไส แล้วถ้าตีแล้วจะจบเลยไหมครับไม่จบครับแล้วต้องทำยังไงครับถึงจะเอามันออกแกงครับจบคนออกจาก JK ไปผมไม่เคยมีปัญหานะลองไปถามคนใน JK ได้เลยครับคนที่เคยออกไปไม่เคยมีปัญหาใครเลยนะลองดูได้เลยครับเป็นคำตอบที่ลองถามตัวเองดูครับตอนผมออกมาผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยนะครับลุงเหรอใช่ครับใช่แน่ใจยืนยันเลยครับใช่ครับแน่ใจก็เดี๋ยวผมตามที่ TC บอกก่อนก็ได้นะครับเฉยทำตามที่เฉยบอกอ่ะน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวผมต้องแจ้ง60ไว้ด้วยว่ามันเป็นยังไงได้ครับแจ้ง60ไปเลยครับว่าไงครับแจ้งได้เลยครับอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ JK เขาเรียกว่าเขามีปัญหาอยู่กับคอมลิกแล้วถ้าหากว่าเขาไปตีคอมนี่แล้วเขาเรียกว่าคนใน60หรือแก๊ง60เนี่ยมีการช่วยเหลือหรือว่ามีการอะไรเกี่ยวกับคอมเนี่ยแม้แต่การช่วยเหลือสักนิดนึงอ่ะJK เขามีสิทธิ์ที่จะตี60ได้เลยนะครับไม่กล่องใช่ไหมเพราะว่าพูดอย่างนี้ก่อนว่าคอมอ่ะเขามีปัญหาโดยตรงกับ JK ซึ่งมีปัญหาอะไรเหรอครับที่บอกว่าปัญหานี่จากที่ผมฟังเขามาที่เขามาแจ้งมานะครับพูดได้ไหมครับเขาบอกว่าเขาออกให้เหตุผลมันไม่ใช่เหตุผลเขาบอกว่าเอาผมขอพูดตรงนี้ก็ได้ผมพูดมันยังไงมันก็เป็นเหตุผลเขาแจ้ง JK ว่าเขาไม่มีเวลาแต่เขาออกไปปุ๊บเขาไปแต่ตอนที่ผมออกผมคุยกับพี่เป๊ปว่าผมไม่ได้พูดว่าผมไม่มีเวลานะครับอันนี้ต้องคุยกับลุงครับเรื่องนี้ผมไม่ยุ่งเรื่องเหตุผลนั่นแหละครับนี่คือมันเหตุผลเป็นอย่างนี้แหละก็คือเอาง่ายๆเขามีปัญหากันอยู่ซึ่งตอนนี้ไม่มีเหตุผลหรอกเหตุผลคือหมั่นไส้ล้วนๆครับแค่นั้นเลยแค่นั้นนะเหตุผลนะมึงตึงดิกูอยากดึงหน่อยแค่นั้นนะนั่นแหละเล็กอย่างนี้มันแจ้งไปครับครับขอบคุณพี่ตูนนั่นแหละครับก็ได้ครับ
โอเคก็คือตามนั้นก็คือที่ผมแจ้งเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็สกัดก็แหละครับเขาสามารถมาตีคอมได้ถูกป่ะครับตีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับผมหรือถ้าเขามีปัญหาเขาก็ตีได้ใช่โอเคครับแต่ถ้าเขาอยู่ในนามแก๊งผมก็ต้องเชื่ออยู่ดีครับงั้นก็เริ่มดีกว่าครับ TC ถ้าอย่างนั้นนะจะได้ต่อมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมครับไม่มีครับเพราะว่าผมออกจากคนออก JK ไปผมไม่ได้คุยเลยส่วนมากไม่เคยทะเลาะ กันด้วยซ้ำครับผมถึงบอกอยู่นี่ไงนี่ลองคุยดูก่อนก็ได้ครับ PC ยังไม่อยากตัดสินตรงนี้ก็ได้อยากลองคุยดูก่อนได้ว่าจะยังไงมันไม่มีทางออกเลยเหรอครับก็ทางออกที่ผมบอกดิ๊กไปแล้วไงครับคืออย่างน้อยมีตัวเลือกให้ผมเลือกหน่อยมีตัวเลือกเดียวครับอันนี้มันมีตัวรักษามิตรภาพของเราไว้นะแต่ไม่เป็นไรครับคนเดียวเพราะเวลาผมทำอะไรผมไม่เคยโทรหาใครนะไม่บอกด้วยอันนี้ผมโทรไปหาดิ๊กนะครับเข้าใจครับไม่ได้ล้ำเส้นเลยนะแต่คือผมจะบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าคอมเขาก็ไม่ได้ไอ้นี่ครับไม่ได้อะไรกับแก๊งผมมาแล้วก็มีเป็นเอาง่ายเป็นอันนี้มีคุณภาพแล้วกันครับครับสำหรับแก๊งผมไงครับผมเลยก็ไม่รู้ครับว่าถ้าอยู่ดีๆจะไปตัดเขาออกเลยมันก็ไอเนี่ยครับครับก็สู้กันได้ไงครับเรื่อยๆครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวแล้วถ้าสู้จนผมไม่เหลืออะไรแล้วครับก็แล้วแต่ครับได้หมดแล้วทางออกมันอยู่ที่ไหนครับก็มันออกไงครับทางออกหนึ่งเดียวฮัลโหลครับแล้วอย่างนี้ทีตีมันทำอะไรได้บ้างครับทีตีคือจะทำอะไรได้บ้างผมอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าถ้าหากว่าต้องตีกันจริงๆแล้วหาออกไม่ได้เนี่ยมันเลือกกำหนดใบได้ครับก็คือมันสุดท้ายถ้ามีการกำหนดเคสขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดจบอยู่แล้วแต่ในจุดจบนี้เนี่ยมันจบตามเรื่องแต่ลิกอันนี้ลิกน่าจะเข้าใจอยู่จบตามเรื่องเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าจบทางใจนึกออกใช่ไหมยังไงในใจมันสมมุติว่าจบไปแต่ในใจเขายังไม่โอเคดีนางไม่โอเคเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้นึกออกใช่ปะอันนี้ไม่ได้กล่าวโทษคอมนะแต่หมายถึงว่าโดยอธิบายกันโดยแบบโดยหลักจริงๆอ่ะคือสมมุติว่าถ้าอยากหาทางออกอยากจบเรื่องนี้ในส่วนนี้ไปก่อนเนี่ยมันตียื่นใบอะไรยื่นเคสเงี้ยได้มันไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าหลังจากจบไปเนี่ยถามว่าลุงหรือ JK เขายังมีความโกรธความแค้นในตัวคอมอยู่ไหมอันนี้ผมตอบให้คำตอบไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันจะจบนึกออกใช่ไหมคือเราจบ TC ห้ามได้จริงว่าเรื่องนี้มันซื้อต่อไม่ได้เรื่องนี้มันเอาเรื่องต่อไม่ได้แล้วนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ในใจเขาอาจจะยังมีแล้วเขามาตามซื้อเรื่องอื่นตามรังควานทางฝั่งฮุกซุนเนี่ยอันนี้มันนอกเหนือที่TC เขาจะควบคุมให้ได้ไง
อันนี้ผมอธิบายเสริมไปถึงขั้นที่ว่าถ้าหากว่ามันติดตรงนี้ไปแล้วมันจะมีเพิ่มหลังจากนั้นนะเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาฮกซุนนะผมอย่างที่บอกเนี่ยผมไม่ได้ตีฮกซุนนะผมตีแค่คอมนะผมก็บอกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฮกซุนเลยนะครับผมไม่ได้ตีใครมั่วนะเนี่ยพอ TC เขาก็เสนอทางนี้ให้ผมก็โอเคตอนแรกผมจะซื้อเรื่องฮกซุนไงแต่ว่าเขาเสนอทางนี้มาได้ก็ฮกซุนไม่ได้เกี่ยวอะไรผมก็เอาแค่คอมคนเดียวดีกว่าอย่างนั้นนะผมก็จะตีแค่คอมคนเดียวผมก็บอก TC ไปแล้วเฉยบอกกูเคยรอไปแล้วกูเกือบตายอ่ะขอคุยก่อนก็ได้ทำไมบอกคนเดียวเขาคุยกันก่อนนะทำไมวะมันค้ำหน้าค้ำตาเราแล้วมันไม่ถามแม่ไม่ถามเราอะว่ามีปัญหาอะไรกับคอมไปเรียกเป๊ปมาเด้ไปเรียกเป๊ปมาเด้ไปเรียกเป๊ปมาเด้เป๊ปมาที่ค้ำหน้าค้ำตาเราอะมันไม่ยอมถามเลยทำไมมันไม่ถามเราอะทำไมคอมออกแก๊งไม่จบโลอะถ้าผมรับเข้าแก๊งมันจะไม่มีปัญหาเหรอหรือว่าไม่ถามเรานะอันเนี้ยครับพี่แป๊บลุงเรียกครับใช่ลุงให้เรียกพี่แป๊บใช่ไหมครับลุงกูบอกว่าอะไรไหนเรียกพี่แป๊บครับพี่แป๊บมาหน่อยครับที่หน้าทีสี ลุงมันบอกว่าตอนมันไปขอออกมันไม่ได้บอกนะว่าไม่มีเวลาบอกครับลุงถามพี่สมนี้ก็ได้ครับมันบอกตะกี้เนี่ยมันบอกว่าอะไรนะใครได้ยินปะโอเคไม่มีใครฟังผมเพิ่งมายินครับมันพูดว่าอะไรบอกไม่ได้บอกว่าไม่มีเวลาผมอ่ะตอนแรกผมบอกว่าผมอ่ะไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเพราะว่ามันไม่อยู่ตรงนั้นนะผมเลยให้มันไปคุยกับพี่สมผมก็เลยพาไปรายงานตัวกับพี่สมซึ่งมันก็บอกผมกับพี่สมนะตรงที่เลเบลเพลย์ไซน์นะผมช่วงประมาณเย็นๆครับช่วงประมาณก่อนรีหกโมงบ้างฮะยังจำได้อยู่ในประมาณนั้นแหละประมาณเย็นๆครับหรือหลังรีหกโมงนิดหน่อยมันก็บอกกับพี่สมแล้วก็ผมว่ามันอาจจะไม่มีเวลาครับแล้วมันก็ขอออกพี่สมก็บอกงั้นก็ไปซะแล้วพี่สมก็ให้ผมไปยืนยันออกครับอันนี้ยืนยันแน่นอนครับมีทั้งผมและพี่สมอยู่ด้วยกันตรงนั้นเลยถ้ามันบอกว่างั้นคือมันโกหกแล้วครับลุงมึงลองคุยกับมันบอกไหนได้ครับว่าเขาไม่มีเวลาเลยต้องพักก่อนมึงลองคุยกับมันมึงลองตะโกนคุยกับมันเมื่อกี้มันโกหกอ่ะมึงลองคุยกับมันดิไอ้คอมันนั้นมึงบอกพี่ว่าอะไรพี่มึงแต่ตอนที่ผมคุยกับพี่เป๊ปผมไม่ได้เล่าเรื่องผมจะไม่มีเวลานะพี่เป๊ปผมอธิบายเหตุผมพี่เป๊ปฟังนะว่าพี่เป๊ปผมขอออกแก๊งนะพี่แล้วพี่เป๊ปบอกว่ามึงจะไปไหนมั้ยผมก็บอกว่าพี่ผมมีเหตุผลของผมแล้วพี่เป๊ปก็บอกว่ามึงก็อยู่กับกูมานานมึงอย่าปิดบังกูเลยผมก็เล่าเหตุผลทุกอย่างให้พี่เป๊ปฟังถูกมั้ยครับแล้วผมบอกว่าถ้าผมจะเอาเหตุผลนี้ไปออกแก๊งทุกคนจะรู้สึกไงมันก็จะดูไม่ดีใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนมีปัญหาส่วนตัวกับผมไงมึงเล่าอะไรวะวันนั้นอ่ะพี่เป๊ปเอาตรงๆนะพี่อย่าแกล้งไม่รู้เลยพี่ชายกูไม่รู้จริงเราก็คุยกันหน้าทีซีนะพี่เป๊ปเรื่องเนี้ยแต่อันนี้ผมพูดไปไม่รู้ฝั่งนู้นจะเชื่อไหมครับแต่ก็คือผมก็บอกเหตุผลไปทั้งหมดแล้วไม่แต่ที่กูบอกว่ามึงอ่ะจะไปไหนแล้วมึงก็บอกกูว่ามึงจะไปพักผมบอกว่าผมบอกไม่ได้พี่เป๊ปแล้วพี่เป๊บอกว่ามึงกับกูอยู่ได้กันมานานไหนคอมมีอะไรอย่าปิดบังกูเลย
ผมก็เลยเล่าเหตุผลทั้งหมดให้พี่เป๊ะฟังอันนี้กูจำไม่เห็นได้เลยกูก็บอกว่ากูไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนะผมเรียกส่งมาตอนแรกเรียกพี่สมมาเลยก็ได้วันแรกอ่ะมึงเรียกมึงใครก็ได้แต่ก่อนที่จะไปคุยกับพี่สมผมคุยกับพี่เป๊ะแล้วนะครับว่าถ้าผมจะเอาเหตุผลนี้ไปบอกอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะแล้วพี่เป๊ะก็เป็นคนคิดเหตุผลให้ผมไม่ใช่เหรอพี่เป๊ะไม่เห็นจำได้เลยนะมึงบอกกูอ่ะกูบอกว่ากูไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนั่นแล้วแต่ครับอันนี้ผมก็พูดบอกไปแล้วตรงนี้บอกว่ากูไม่มีอ่ะมึงจำคำพูดกูได้เปล่ากูบอกว่าอะไรมึงบอกว่าพี่ประโยคแรกที่มึงถามกูเลยพี่ผมออกได้เปล่าเพราะเมื่อวานผมไม่อยู่ถูกต้องไหมใช่ใช่ครับใช่แล้วผมพี่เป๊ปก็บอกว่ามึงจอกทำไมผมบอกว่าเหตุผลนี้มันบอกไม่ได้จริงๆพี่เป๊ปก็เลยบอกว่ามึงกับกูอยู่ได้กันมานานกูก็บอกว่ากูไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจถูกต้องไหมใช่แล้วผมก็อธิบายเหตุผลที่ผมออกจริงๆให้พี่เป๊ปฟังแล้วผมบอกว่าถ้าผมจะเอาเหตุผลนี้ไปออกอ่ะมันก็ยังไงอยู่หรือเปล่าครับถูกไหมมึงบอกกูว่าอะไรกูไม่เห็นจำได้เลยกูแค่บอกว่ากูไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนะแต่กูพาไปได้แต่กูไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแล้วตอนนี้ลุงไม่อยู่เพราะฉะนั้นมึงควรบอกผู้ใหญ่ไว้ก่อนเช่นพี่สมซึ่งพี่สมอยู่เพราะกูโทรหาพี่สมมึงก็บอกว่าให้โทรหาพี่สมเลยกูโทรไปก็เราไปคุยกับพี่สมที่เรเบลเทสันถูกต้องไหมถูกครับถูกแล้วมึงก็บอกเหตุผลกูกับพี่สมใช่ครับเพราะว่ามึงไม่มีเวลาผมคุยกับพี่เป๊ปแล้วไงพี่เป๊ปก็เลยให้คำปรึกษาในการออกแก๊งผมคือเรื่องที่ผมไม่ว่างผมทำงานถูกไหมแต่เรื่องนี้พี่เป๊ปอ่ะเห็นไหมพี่เป๊ปก็บอกว่าใช่เลยก็มึงบอกว่ามึงบอกว่าไม่ว่างทำงานก็คือผมเอาเหตุผลนี้มาจากพี่เป๊ปไงครับก็คือผมอธิบายเหตุผลที่ผมออกให้พี่เป๊ปไม่ได้บอกกูบอกว่ากูไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนะแล้วแต่พี่เป๊ปแล้วว่ามึงบอกกูไม่ได้ว่าออกเพราะอะไรกูบอกเงี้ยมึงก็ไปบอกพี่สมเพราะว่ากูตัดสินใจไม่ได้ต้องไหมกูพูดอย่างนี้ปะถูกครับถูกว่าพี่ตัดสินใจไม่ได้กูบอกกูตัดสินใจไม่ได้นะมึงไปบอกพี่สมเอาเองละกันมึงก็บอกกูเหตุผลกูกับพี่สมหน้าที่เรเบลเทสายแล้วพี่สมก็อนุญาตให้ผมจะไปคุยผมคุยกับพี่เป๊ปหน้าที่ซีก่อนครับผมเจอพี่หน้าที่ซีถูกไหมแล้วผมบอกว่าผมจะโทรไปหาพี่สมทำไมผมโทรไม่ติดที่บ้านไม่ใช่หรอวะหน้าที่ซีพี่เป๊ปผมจะโทรหาพี่สมทำไมผมโทรไม่ติดพี่เป๊ปบอกว่าพี่สมเปลี่ยนเบอร์แล้วพี่สมเปลี่ยนเบอร์เป็น515แล้วกูก็โทรให้ถูกต้องไหมถูกครับแล้วระหว่างที่ขับรถไปผมก็คุยกับพี่เป๊ปเรื่องเหตุผลที่ผมจ่อแกงจริงคือพี่เป๊ปอะให้เหตุผลผมว่ามึงกับกูอยู่ด้วยกันมานานมีอะไรอย่าปิดบังกันเลยอันนี้มึงไม่ได้บอกกูช่างเหนือพี่เป๊ปพูดไปก็ไม่ได้หรอกครับพี่สมครับวันนั้นที่คอมมันบอกผมกับพี่ที่เรเบลเทอร์สายเหตุผลที่มันออกแกนคืออะไรครับพี่ไม่ได้บอกเหตุผลที่อะไรเนี่ยมันบอกว่าอะไรพี่วันนั้นอะเอาประโยคผมจะไม่ชี้นำพี่แต่พี่บอกเลยว่ามันประโยคมันบอกว่าอะไรใครจะไปทำได้มันพูดมาดิมึงบอกว่าอะไรนะตอนนั้นนะเตือนความจำกูหน่อยดิผมใช่ไหมครับพี่ก่อนที่ผมจะไปคุยกับพี่อ่ะคือผมอธิบายเหตุผลที่ผมออกจริงๆอ่ะให้พี่เป๊ปฟังแล้วผมก็บอกว่าถ้าผมจะไปออกด้วยเหตุผลเนี่ยมันก็ดูยังไงอยู่ถูกไหมครับแล้วพี่เป๊ปก็ให้เหตุผลผมว่างั้นมึงก็แบบช่วงนั้นผมก็ทำงานด้วยครับพี่เป๊ปก็เลยบอกว่างั้นก็ไปบอกว่ามึงก็ทำงานมันก็ไม่ค่อยว่างอันนี้คือกูจะไปชี้แนะมึงอย่างนั้นทำไมวะไอ้ไม่ให้พี่สมยืนยันก่อนว่ามันเหตุผลที่มึงบอกมามึงบอกว่ามึงมีเหี้ยอะไรของมึงก็ไม่รู้อะสักอย่างนึงอะแล้วมึงก็ว่าไปคุยกับเป๊ปกัน2คนกูก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่เฮ้ยก็ถ้าพูดตรงๆก็คือเหตุผล OC กูก็เลยให้พวกมึงไปมันคือเหตุผล OC ครับผมไม่ได้บอกว่าพี่สมว่าผมไม่มีเวลาว่างแบบให้เหตุผลจังๆเลยนะครับอะไรนะอะไรนะครับพี่ถึงว่าก็คือผมก็ไปคุยเหตุผลกับพี่สมแล้วกับพี่เป๊ปแล้วคือเหตุผลที่ผมเอามาก็คือเอามาจากพี่เป๊ปกูจะไปชี้แนะทำไมว่ามึงจะออกเหตุผลว่าไงทั้งๆที่กูเพิ่งพูดกับมึงว่ากูไม่อยากให้มึงออกแล้วกูจะชี้แนะผลให้มึงออกทำไมวะแล้วทำไมพี่เป๊ปพูดมาว่าทำไมถึงไม่อยากให้ผมออกใช่ไหมแล้วเหตุผลจริงๆที่มึงออกคืออะไรกูยังไม่รู้เลยเหตุผลที่กูแจ้งกับทุกคนงั้นที่มึงแจ้งกับพี่ตอบตอนนี้แล้วกันเพราะว่ากูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเหตุผลที่มึงออกจริงๆคืออะไรแต่มันเข้าใจผิดว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรนะมันพูดได้จริงเหรอครับใช่จริงผมขอไม่พูดได้ไหมครับอันนี้ถ้าเหตุผลจริงๆอ่ะแต่ผมก็อธิบายให้พี่เป๊ปฟังไปแล้วกูยังไม่รู้เลยว่ามึงจะพูดอะไรอ่ะช่างเดี๋ยวพี่เป๊ปสรุปมึงจะให้กูพูดหรือไม่พูดเนี่ยก็วันนั้นมึงบอกกูว่ามึงบอกเหตุผลจริงๆไม่ได้งั้นกูก็บอกว่างั้นมึงก็ไปบอกเขาว่ามึงไม่มีเวลาอย่างที่มึงบอกกูก็ได้แล้วมึงก็ไปบอกพี่สมตามนั้นอ่ะกูก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยกูก็บอกเหตุผลจากทุกคนตอนนั้นว่าเอ้ยกูมาแจ้งลุงหลังจากวันนั้นอีกประมาณ2วันว่าคอมมาแจ้งออกเพราะวันนั้นน่ะลุงไม่อยู่เอ้ยลุงมาบอกแล้วคอมไม่อยู่วันนั้นได้เป็นการประชุมกันรอบดึกแล้วคอมไม่อยู่วันนั้น
ซึ่งอีกวันนึงคอมมาขอออกหลังจากวันเดียวที่ลุงบอกแบบนี้เลยป่ะกูพูดกับพี่สมแบบนี้เลยป่ะอ่ะไอ้คอมมึงตอบกูดิมาอะไรนะครับพี่ขออีกรอบนึงกูพูดประโยคนี้แล้วป่ะว่าคอมอ่ะมันจะขอออกแต่วันนั้นที่ลุงอนุญาตให้ออกโดยที่ไม่มีการตายอ่ะคอมไม่อยู่แต่คือมันเป็นวันหลังจากที่ลุงอนุญาตนะซึ่งมันจริงๆวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่ไม่อนุญาตแล้วหลังจากลุงพูดคำนั้นเสร็จอ่ะลุงพูดว่าหลังจากนี้ใครออกคือตายเท่านั้นกูก็ไปบอกว่าไปบอกพี่สมว่าเออเนี่ยมันไม่อยู่นั้นเฉยๆแต่จริงๆหลังจากวันนั้นอ่ะคือมันก็ต้องไม่รู้อ่ะอันนี้แล้วแต่ลุงตัดสินใจแล้วกันแต่ประโยคที่มึงบอกกูกับพี่สมคือมันมีเหตุผลที่บอกไม่ได้แล้วก็บอกว่าไม่มีเวลาว่างติดโอซีตอนแรกอ่ะครับใช่ครับมึงถามคนอื่นในแก๊งก็ได้ว่ามึงบอกคนอื่นว่าไงอ่ะผมไม่ได้คุยกับคนอื่นเลยครับเรื่องการออกแก๊งมันคุยกับนายมั้ยครับเออที่นายคุยหลังจากออกไปแล้วแต่พี่คําบอกคุยกับพี่เป๊กกับพี่สมจบแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นแล้วคือหลังคุยจากเมื่อเหตุผลมึงเปรียบกับทุกคนอยู่แล้วแล้วทำไมมึงถึงคิดว่ามึงบอกกูอ่ะกูไม่เห็นรู้เรื่องที่มึงบอกเลยคือที่ผมบอกพี่เป๊ะเพราะว่าพี่เป๊ะพูดประโยคนี้ผมว่ามึงกับกูอยู่ด้วยกันมานานแล้วมีอะไรก็บอกถ้าเหตุผลง่ายๆก็น่าจะดราม่ามึงก็บอกกูว่ามึงไม่มีเวลามึงทำงานมึงจะว่างแค่วันเสาร์อาทิตย์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละกูจำไม่ได้อ่ะมันเป็นเรื่องโอซีมึงก็บอกว่าเออมึงจะไม่มีเวลาถูกไหมมึงก็บอกกูแค่นี้กูก็แจ้งกับคนอื่นแค่นี้ถ้ามีเหตุผลอื่นทำไมกูไม่บอกคนอื่นแต่วันนั้นนะกูก็จำประโยคนี้ได้ดีก็คือผมคุยกับพี่เป๊ะแค่สองคนนี้ครับเรื่องเหตุผลนี้เออมึงไปคุยกันใหม่ไอ้เหี้ยไม่คืออันนี้ผมยืนยันชัดเจนครับว่ามันบอกผมขอคุยกับพี่เป๊ะก่อนนะครับเหตุผลมึงได้ว่าไปคุยกันสองคนนี้แล้วมึงบอกไม่ได้ไม่คุยครับผมยืนยันชัดเจนว่าเหตุผลที่มึงบอกผมก็ยืนยันเหมือนเดิมอ่ะงั้นก็ไม่มันก็ไม่ต้องไอ้นี่ละมั้งมันมีคนเพิ่มเติมฝั่งผมที่ได้ยินคำแบบนี้เหมือนกันครับทั้งพี่สมแล้วก็คนอื่นในแก๊งครับที่ได้ยินว่าออกด้วยเหตุผลนี้ครับไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลอื่นเพิ่มเติมหรอกครับแล้วทำไมมึงถึงพูดไม่ได้ผลในเหตุผลที่มึงออกทำไมมึงถึงพูดไม่ได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าผมโดนด่าครับลุงใครด่ามึงคนในแก๊งเขาด่าผมข้างนอกครับคนในแก๊งด่ามึงข้างนอกใช่ครับแล้วทำไมมึงไม่มาพูดกับกูก็ผมเลือกที่จะแบบก็มันก็ไม่ได้อะไรสำหรับคนอื่นนะครับลุงบางทีคนอื่นก็อาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆครับแต่คือส่วนตัวผมก็คือถ้าพูดจริงๆผมก็สนิทแล้วผมก็รักอะครับกับพวกเนี้ยก็คือการที่เขามาพูดแบบนั้นอะก็คือมันก็เป็นความรู้สึกของผมครับใครวะไอ้เหี้ยถ้าบอกเรื่องโดนด่าข้างนอกไปน่าจะลงหลุมตั้งแต่วันแรกซึ่งเหตุผลเนี่ยผมบอกกับพี่เป๊ะไปแล้วครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ที่พี่เป๊ะรู้ด้วยว่าผมออกเพราะเหตุผลอะไรแต่มีคนมาบอกกูว่ามึงติดธุระโอซีนู่นนี่นั่นกูเลยให้มึงออกนะก็หลักๆคนที่บอกลุงว่าผมติดธุระโอซีก็คือคนที่รู้ครับลุงซึ่งส่วนตัวหลังจากที่ผมออกมาผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ไปอะไรเพราะว่าส่วนตัวผมก็รู้สึกออกมาแล้วผมก็แบบอยู่เฉยๆของผมแล้วครับผมก็ไปทำนู่นทำนี่เล่นนู่นเล่นนี่ของผมครับมึงยังป้นคนในแก๊งอยู่เลยตอนนั้นเราตีกันหรือเปล่าพี่เป๊ปยังไม่เริ่มด้วยซ้ำป้นในเช็คอะป้นใครนะครับป้นในเช็คกี้เราตีกันที่กลาดกลางแล้วครับพี่เป๊ปตอนนั้นพี่เป๊ปยังไม่เริ่มทีซีเลยไม่เริ่มเลยประกาศทีซียังไม่มีเลยแล้วเรามีการส่วนกันหรือเปล่าพี่เป๊ปตอนนั้นอะชุดยังไม่ใส่กันเลยถ้าอย่างนั้นไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เกลียดกันไปแล้วก็เกลียดกันไปเลยตีด้วยเรื่องเกลียดกันนี่แหละใช่ง่ายสุดใช่ง่ายสุดเอาให้สุดให้สุดงั้นอะเอาให้จบๆไปความแค่นั้นงั้นผมก็ยืนยันคำเดิมครับผมไม่เอาออกถ้าโดนก็โดนด้วยกันครับงั้นก็จัดไปครับแค่นั้นแต่ผมขอแทรกนะครับถ้าจะตีกันนี้จะมีกำหนดเขตเท่าไหร่อะไรยังไงครับขอไม่จำกัดครับไม่เอาครับผมเอาสูงสุดของ7เทพแล้วครับTC ครับขอถามต่อถ้าจบเรื่องนี้ไปผมตีคอมต่อได้อีกไหมครับตีคอมต่อได้อีกไหมคือไม่ได้ครับลุงไม่ได้มันต้องจบครับต้องจบเรื่องนี้เดี๋ยวซื้อเรื่องก็ได้ครับได้ครับซื้อเรื่องใหม่ครับแต่มันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎของTCนะครับได้ครับแล้วก็เดี๋ยวมีสัญญาด้วยครับเดี๋ยวผมค่อยบอกตอนหลังๆแล้วกันเดี๋ยวผมคุยตรงนี้ก่อนก็คือถ้าสมมุติกำหนดไว้ไม่ได้เนี่ยยังไงมันก็ได้อย่างที่
ต้องคุณเสนอครับลุงได้แค่007เทพครับครับถ้าเขาไม่ก็ตามนั้นครับได้สุดท้ายยังไงคนก็ตายอยู่ดีได้ครับได้เสมอ60ใบ7ล้านนะทั้ง2ครับได้ครับผมลิกติกว่าไงครับได้หมดครับขอไม่ไอ้นี่นะครับขอไม่ไม่ตำรวจนะครับก็ตามกฎของประเทศครับตามกฎของตามกฎประเทศครับผมจะได้ยำอาวุธได้ด้วยครับก็คือไม่ก็ตามกฎก็คือเดี๋ยวผมนี่ก่อนไม่ปลดลิมิตใช่ไหมครับตามกฎประเทศทุกยำได้ไหมล่ะยำได้ไหมล่ะถ้ายำได้ก็ปลดได้เลยครับผมถามงี้ก่อนในเรื่องของย้ำในเรื่องของย้ำจูก็คือตามกฎประเทศทุกอย่างใช่ไหมต้องแยกเป็น2อย่างครับย้ำกับจูรถครับย้ำกับจูรถก็คือทุกอย่างตามกฎประเทศผมถามผมพูดงี้ก่อนทุกอย่างตามกฎประเทศแล้วในสองกฎลิมิตจะปลดกันไหมครับหรือว่าตามกฎประเทศปลดครับผมปลดครับลิกครับอันนี้คือปลดแล้วก็ย้ำอาวุธด้วยใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับได้โอเคก็คือย้ำเดินนะครับย้ำกับจูนครับแล้วก็ทุกอย่างตามประเทศนะครับใช่ครับโอเคไม่มีข้ออื่นแค่มีกฎลิมิตอย่างเดียว60ใบ7ล้านนะครับเริ่มลิมิตมา60ใบแล้วพี่เฉย60ใบครับลิมิตเฉยทำไมถามเรื่องก่อนนะครับว่าเรื่องอะไรเรื่องอันนี้ได้กี่ใบครับอ๋อมันถ้ามันตอนแรกเขาพูดมาว่าจะเอาไม่จำกัดแต่ลิบอกว่าเอางั้นเราตามลิมิตดีกว่า60ใบสูงสุดของ7เทพไหมครับถูกไหมครับสูงสุดของ7เทพใช่ครับใช่สูงสุด60ใบ7ล้านใช่มันมีกล่องจูนกูอย่างเยอะเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยจักรพรรดิมันกี่ใบนะครับจักรพรรดิมัน100ใบครับถ้าสูงสุดอันนี้ไอ้เหี้ยนี่กล่องจูนกูโคตรเยอะแกงมีบ้านก็250ครับแกงมีบ้านได้110ครับได้ตังค์กับพูดลิกเลยก็ได้ครับง่ายกว่าสูงสุดเลยครับใครทำล้นหลุดมึงตายแน่เฮียกูบอกเลยสัตว์ไอ้คนปลดลิมิตอะครับได้ครับแล้วก็ย้ำได้ครับแต่ว่าขอไม่จูดรถแล้วกันครับงั้นผมตามกฎประเทศเลยก็ได้ครับในส่วนนี้ผมพูดงี้ก่อนลิกในเรื่องของไอ้เรื่องจูดเรื่องย้ำเนี่ยมันอยู่ที่ตามตกลงกันสมมติว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คือต้องตามกฎประเทศครับเข้าใจครับเข้าใจเหมือนที่ผมเล่นกับโอโมะก็คือถ้าหากว่า JK เขางั้นก็ไม่ปลดแล้วกันครับได้ครับถ้าจะย้ำถ้าจะจูนด้วยได้ครับผมโอเคงั้นก็ทุกอย่างตามกฎประเทศนะครับเท่านั้นจัดไปครับโอเค60ใบ7ล้านทุกอย่างตามกฎประเทศนะครับก็คือเรื่องทุกอย่างก็คือต้องจบนะครับเรื่องนี้ที่มีปัญหากันครับได้ครับโอเคฝากทำสัญญามาหน่อยฝากทำสัญญาให้หน่อยครับไม่ต้องมีข้อบังคับอะไรทุกอย่างเลยตามกฎประเทศทุกอย่างมีคนเขียนไหมถ้าไม่เขียนเฉยไม่เขียนเองมีไหมจะเริ่มกันตอนไหนครับจะเริ่มกันตอนไหนวันนี้เลยครับเป็นร้านหลังรีไหมครับมันจะรีแล้วครับก็ออกไปเอาเลยครับอันนี้ตามตกลงมันมีเวลาเตรียมตัวไหมครับถ้าตกลงไม่ได้เตรียมตัวขั้นต่ำชั่วโมงนึงครับโอเคครับโอเคเอาตามทีซีแล้วครับ งั้นชั่วโมงครับลุงต้องเป็นหลังรีนะครับครับ หลังรีครับหลังรีถ้ามันไม่ปลดนี้เราตีทิ้งมั้ย1อาทิตย์เลยอ่ะใช่เราตีทิ้งนี่จำตัวได้เลยครับเดี๋ยวรอแค่คุณเซ็นสัญญาแล้วก็ได้ครับว่าจะปลดลิมิตแล้วเราจะของปลดก่อนมันหรือเปล่ามันรวยสัตว์เลยนะไอ้เหี้ยแก๊งหมดอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเรารวยพี่ไอ้เหี้ยรวยกันกล่องกล่องกล่องจูนกูอ่ะขายมันไป10กล่องไงไอ้เหี้ยมึงว่าไงอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยลิกอ่ะมันออกอะไรไงพี่ออกกีฬาอะไรแข่งกันอยู่เลยนะครับลุงตอนนี้ไลฟ์ปล่อยแข่งก่อนแต่ว่ารอแข่งเสร็จโอเคเดี๋ยวไปคุยแผนกันที่บ้านเวลาจะเสร็จต้องชั่วโมงงั้นผมเข้าไปดูกูเล่นกับเว้ยกูเล่นกับป่าไหนนี่ว่ากูไม่ได้เล่นกับไอ้ลิกไอ้เหี้ยกูเล่นกับป่าไหนสัตว์ลืมไอ้เหี้ยกูไม่ได้เล่นกับไอ้ลิกกล่องจูนของป่าไหน10กล่องเหรอครับลุงใช่กูขายป่าไหนกูไม่ได้ขายป่าไหนแกเป็นประชาชนครับลุงแต่มันนี่มันเปิดกระชายับเลยลิกกับพี่ป
มันเปิดมันมีเยอะใช่มันมีอยู่แล้วกูต้องไปซื้อคืนป่าไหนแล้วนึงป่าไหนเลข77ป่ะวะ74ตัวมั้งครับคือทําไมบิดไม่กูอยู่ว่าจะไหนคือ4เนี่ยป่าไหนไม่อยู่พี่ก่อนพี่บ๊อบบอกพี่แกอ๋อแกหนักหัวมึงไงเหี้ยมาแล้วพี่บอมพี่ไอ้บอมมันบอกมึงแกสกปรกอ่ะกาชาเปิดกาชาหมดแล้วหมดหน้าที่ของเขาแล้วไอ้เหี้ยไปแล้วสัตว์จับอยู่ป่ะพี่ไม่เห็นออกเลยไล่ไปตามคนมาแข่งกันเสร็จยังเดี๋ยวไปดูก่อนกระเป๋าเล็กเลยให้บ๊อบเซ็นไปเลยแล้วกระเป๋า1742ครับเอาดูรายละเอียดก่อนคือสงคราม7ล้านพยายามวุ้นตามกฎตูนรถจะขอแต้มปกติคนดินตามกฎประเทศเริ่มปะทะโอเคครับโอเคคือนั่นเลยครับแล้วก็1 6 3เคส2รอบ2ถังแล้วก็ประมาณแกงเรื่องอะไรนะครับ1 6 3 1ครับ1 6ขอบคุณมากครับ